ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ทีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมานำคลิปอะไรจะนำคลิปของผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.32 ครับผมนะเป็นไงครับฉบับฮอตฟิกนะคือแก้อย่างเร่งด่วนครับผมนะฮะแล้วก็เห็นว่าเข้ามาแนะฉากหลังเราผมก็จะเปลี่ยนไปครับผมเพราะว่าเดือนนี้เดือนตุลาแล้วก็จะเป็นช่วงในส่วนของฮาโลวีนครับผมนะครับนี่ครับถ้าเราจะเป็นเราเตรียมการในเทศกาลฮาโลวีนครับผมนะฮะโอเคเนาะแต่ถามว่าจริงๆว่าชั้นเนี้ยมันไม่ได้ออกมาทำอะไรครับผมจริงๆมันคือการแก้บั๊กแบบเร่งด่วนครับผมหรือฮอตฟิกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเช็คในส่วนของตัวแพชโนกันสักหน่อยครับผมนะฮะคือฉลอบย่อเนาะก็คือมันอยู่ในส่วนตัวเซตติ้งฮารุเพลวัดนิวครับผมนี่เขาก็มีเขียนอยู่ครับผมเขียนหัวข้อเขียนว่า Minecraft 1.17.32 ฮอตฟิกนะแก้บั๊กอย่างเร่งด่วนครับผมนะครับโดย Minecraft นี้แล้ว Minecraft ฟิกนี้ก็ได้ทำก็ได้เปิดให้ใช้แล้วผมก็มีการแก้บั๊กแล้วก็เพื่อให้การเล่นดีขึ้นครับผมนะฮะโอเคแล้วก็โปรแกรมอะไรบ้างครับผมที่บอกในแพชโนก็จะบอกว่าแก้สาเหตุหลายอย่างทำให้เกมคราชในขณะที่เล่นตัวที่สองครับผมแก้ในส่วนของตัวคอนเทนต์มันไม่โหลดครับผมนะครับในกรณีที่เราต่ออินเทอร์เน็ตไว้ก็คือในมาร์เก็ตเพจอย่างเงี้ยเราต่อเน็ตแล้วแต่คอนเทนต์ไม่โหลดนะฮะต้องปิดเบิร์ดใหม่นะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมรำคาญเหมือนกันต่อมาครับผมก็คือแก้เรื่องenchantment routing ครับผมเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยไม่ทำงานหลังจากที่เราฆ่าม็อบตัวนั้นด้วยโปรเจกต์ถ่ายครับผมไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันต้องไปลองดูแล้วก็อันที่4บอกว่าถ้าใครอ่านเต็มๆก็ไปอ่านได้ที่ aws/minecraft-update ครับผมคลาวเขียนว่าก็คุณมาไปดูด้วยว่าบั๊กอันไหนที่คุณได้เจอกับบั๊กที่bug.mojang.com เนาะแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าการแก้คันนี้เป็นยังไงก็ไปบอกไอ้ที่ feedback.minecraft.net นะฮะแต่ทีนี้จริงๆผมก็ทำการเปิดหน้าMinecraft Sherlockไว้ด้วยครับผมก็อัดในคอมไงนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าแป๊บนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเกมครับเจอเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าSherlockครับผมนะครับนี่แล้วเขาเขียนว่าแก้ปัญหาเกมคราชในขณะที่เล่นครับผมหลายอย่างนะฮะนี่แน่นอนแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเกมคราชในขณะที่ใช้งานในส่วนของตัวMarketplace Sidebar คือเป็น Sidebar อันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาที่คอนเทนต์ไม่โหลดถึงแม้ว่าจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามครับผมอันนี้ก็เจอเหมือนกันแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาเรื่องที่ไลน์บล็อกบังคับให้ผู้เล่นไปเกิดที่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของ Overworld ครับผมนะครับอันนี้มั่นใจเกิดจากอะไรเหมือนกันนะผมแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาเรื่องเอฟเฟกต์ของรูทติ้งไม่ทำงานครับผมในกรณีเราฆ่าม็อบด้วยโปรเจกต์ตายนะฮะแล้วก็ต่อมาแก้ในส่วนเรื่องของที่ไม่สามารถจะแพ็คโลกครับผมนะฮะสำหรับอัปโหลดจากเรียมของ Nintendo Switch ได้ครับผมคือเรียมของ Nintendo Switch มันเอ็กพอร์ตโลกไม่ได้นะฮะนี่เขาแก้บั๊กไปแล้วแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องในส่วนของตัวชั้นถูกลบครับผมนะครับหลังจากที่เราทำการเข้าโลกใหม่นะครับที่เราเปิด Experimental Gameplay ครับผมนะครับก็เป็นเรื่องของ World Generate โลกของ Flat World นะฮะแต่ข้างล่างเขียนว่าก็คือมันเดิมเหมือนอันนี้ข้างล่างได้เขียนเหมือนกันครับผมขอไม่อ่านละกันนะฮะโอเคนี้กลับไปที่ตัวเกมผมครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับผมขอไปเช็คในส่วนของ marketplace สักหน่อยครับผมที่เขาบอกเขาแก้บั๊กเนาะนะฮะนี่ก็อันนี้ก็จะเหมือนว่าจะไม่ได้แบบเขาไม่เกมคราชนะฮะแล้วก็คอนเทนต์โหลดปกติครับผมตอนนี้โหลดได้ปกติครับผมโอเคนี่ไม่คราชนะฮะเอียมพัดอ่ะนี่ไม่คอนเทนต์นะครับไม่มีอะไรปกติครับผมนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนตัวหน้าหลักก่อนหน้าหลักของมันก่อนละกันนะฮะคือต้องกดย้อนอย่างนี้ไปเรื่อยด้วย
ไม่สะดวกเลยนะฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกของครับผมนี่มาใหม่เนาะก็น่าจะซ้ำๆกับอันที่ผมไปดูเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอ่ะคือผมเพิ่งเข้ามาได้ซึ่งคำคลิปมาครับไม่นานมานี้ไงนะฮะเวอร์ชันใหม่ของเบต้าออกพอดีอันนี้เนี่ยมันระบบป้อนนะฮะอันนี้มันใหม่เหรอไม่มั่นผมไม่มั่นใจตัวนี้ใหม่หรือเปล่าผมเคยเห็นอยู่ครับค่ามือเคยเห็นสักพักนึงแล้วผมนะคะแนนค่อนข้างดีอยู่นะผมนะฮะแต่ว่าก็มีหนึ่งดาวพอสมควรครับผมโอเคก็ใครสนใจก็มาลองมาเช็คดูละกันนะผมเพราะว่าของอาจจะซ้ำกับอันเดิมที่ผมเคยพามาดูตอนแรกนะผมนะฮะโอเคก็ต่อมาผมอันข้างล่างตรงนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเทศกาลฮาโลวีนเป็นแท็บใหม่สำหรับช่วงนี้ผมก็คือเทศกาลฮาโลวีนก็จะมีสกินแพ็คแมปอะไรต่างๆเนี่ยผมที่เกี่ยวกับหลอนเนี่ยก็จะมาเปิดขายตรงนี้ผมนะครับนี่นะฮะก็เบอร์ใครสนใจก็ลองมาหาดูได้ครับผมนะครับมีสกินทิศอาไซลัมน่าเล่นอยู่น่าลองเล่นนะฮะผมอยากเล่นแบบนี้นะน่าสนใจก็เป็นพวกสกินแพ็คแล้วก็แมปนะฮะอ่ะแนวสยองขวัญแรงเงี้ยผมนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมาไปดูสกินแพ็คหน่อยสกินแพ็คเองก็จะมีสกินแพ็คที่เข้ากับก็เริ่มมีสกินแพ็คที่เกี่ยวกับฮาโลวีนด้วยผู้ชมฮะแล้วก็จะมีสกินแพ็คธรรมดาทั่วไปที่อัปเดตเข้ามาใหม่ครับผมนะฮะบอกเลยว่าสกินแพ็คนี้เยอะสุดละจริงโอเคต่อมาสตาร์พิกก็ยังเป็นเหมือนสตาร์เลือกนะฮะก็จะมีเปลี่ยนไปบ้างครับผมนะฮะก็ปกติครับผมเซอร์ไวโอลยังสนใจนี่อันนี้โอ้พาวเวอร์เหมือนเคยเห็นแล้วปะนะครับอันนี้เหมือนเคยเห็นแล้วผมนะครับอีดูเคชั่นเช็คนิดนึงครับผมนะครับว่ามีแบบฟรีใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับคำตอบก็คือยังครับผมนะฮะยังไม่ได้มีแบบใหม่ตอนนี้ครับผมโอเคมีพวกไฮไลท์ everything episodic นะฮะอีกเส้นเดียวคือผมเพิ่งไปดูมาไม่นานมานี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมอยากเช็คAchievementหน่อยAchievementมีAchievementใหม่ไหมนะคำตอบก็คือยังเป็น114เท่าเดิมครับผมอันนี้ไปดู Rest Room ครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของแต่งใหม่ผมจริงๆเข้ามาแล้วรอบนึงปรากฏว่ามีธุระอีกหน่อยต้องออกไปครับผมนะฮะนี่โอเคทีนี้ชิ้นแรกก็เป็นส่วนของตัวชุดดีมอนนะผมนะครับเป็นชุดของปีศาจครับผมค่อยๆเริ่มเข้าใกล้ฮาโลวีนแล้วไงต่อมาก็เป็นในส่วนของตัวหมวกเดอะพัมคินนะฮะหมวกน่ารักนะฮะทั้งหมดเสียตังค์เนาะต่อมาชุดเอ็นเดอร์แมนนะผมต่อมาอันนี้เป็นหมวกแจ็คโอเลนเทอร์นะผมที่มีไฟอยู่ด้วยแล้วก็ต่อมานี้เป็นชุดผีครับผมต่อมานี้เป็นหมวกฟักทองเรืองแสงครับผมนะฮะนี่ยังไงยังเฟียวนะฮะอันนี้หัวแฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมมอนสเตอร์สตี้นะฮะคือแฟรงเกนสไตน์แหละแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อพัมคินครับผมนะฮะแล้วอันนี้เป็นหัวตลกครับผมแล้วก็นี่เป็นหัวมนุษย์มาป่าครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะทีนี้จริงๆก็มันจะมีของฟีเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยครับผมช่วงนี้นะฮะอ่ะลิฟทูนิกหมวกอกอ่ะกางเกงพวกของใหม่ก็เข้ามาอีกครับผมที่ไม่เกี่ยวฮาโลวีนนะฮะอ่ะก็สิ่งที่อยากไปดูตัวอีโมทมีอีโมทใหม่หรือเปล่าผมมี2ท่าครับผมเป็นท่าดูอิ้งของก้าอันนี้มันท่าที่ผมเคยมาดูแล้วป่ะนะฮะแต่มันคือใหม่เพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวเต็มใช่แน่ท่านี้เคยมาดูแล้วผมนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาผ้าคลุมก็มี2ผืนเหมือนเดิมผ้าคลุมไอมายเกตไม่ได้มาในเบล็อกนะฮะบอกเลยว่าอย่างเซ็งนะฮะโอเคต่อมาดูเพลย์ครับผมนะครับนี่เพลย์ก็มีเรียมนะผมเพราะว่านี้เป็นเวอร์ชันตัวเต็มก็มีเรียมให้เล่นเพลย์ก็จะมีในส่วนของตัวเปิดการตั้งค่าเคปแอนด์คลิปก็ผมเพราะว่ามันต้องเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ฟีเจอร์พวกเคปแอนด์คลิปด้วยครับผมนะถ้าเกิดจะใช้ฟีเจอร์เคปแอนด์คลิปเนาะต่อมาเฟรนด์ก็ผมก็มีเรียมให้เปิดให้เล่นครับผมแล้วก็เรียมน่าจะเข้าได้ปกติเพราะว่าอันนี้เป็นแค่อัปเดตอัปเดตย่อยอ่ะไม่ใช่อัปเดตใหญ่ครับผมนะฮะคือต่อให้มันอัปเดตออกมา1วันเนี่ยมันก็เข้าได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอัปเดตเล็กไงนะฮะแต่ตอนเรียนอาจจะนานอยู่ครับผมลองใส่รีซอร์ทแพ็กแน่เลยโอเคครับผมเรียนใช้ได้ครับผมปกติครับผมนะฮะก็คือเล่นได้ครับผมขอบคุณน้องที่เปิดเรียนที่ลองเล่นนะฮะคุณครับน้องอะไรไม่รู้นะขอบคุณแล้วกันนะผมรีโหลดแคชอะไรเนี่ยผมนะคุณครับโอเคข้างล่างก็จะมีส่วนตัวเฟรนด์ถ้าเกิดเพื่อนเราออนนะผมแต่นี่เขาได้ 1.7.0 อันนี้เราเข้าไปไม่ได้นะมันเก่าเกินนะฮะโอเคแล้วก็นี่มีเซิร์ฟเวอร์ครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะฮะซึ่งเราก็น่าจะเข้าไปปนได้พอสมควรครับผมเพราะว่านี่เป็นเวอร์ชันตัวเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูผู้ชมฮะอยากรู้จังว่าเขาอัปเดตฮาโลวีนกันตรงไหนแล้วครับผมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนธีมเป็นฮาโลวีนนะฮะแต่เป็นแค่ออตัมเฉยๆครับผมนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นฮาโลวีนนะผมโอเคก็เดินก็เดินตุลาเหมือนกันแหละผู้ชมฮะอันนี้เป็นช่วงแนว Survival Pass นะฮะเอาชีวิตรอดมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้สุดยอดครับผมแต่ราคาครับผมนะฮะอันนี้เป็นแมปแน่เลยไม่น่าเป็นที่นี่น่าจะเป็นแมปดูเชิงแล้วนะฮะเป็นแมปครับผมนึกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับผมไม่ใช่เป็นแมปนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็มินิเกมเล่นได้นะผม
ทีนี้ผมจะลองเข้าไปเซิร์ชผมหน่อยละกันนะผมใน SMP นะฮะไม่ตอนนี้มันทำอะไรอยู่ผู้ชมอะต้องถามคุณซีว่าคุณซีไม่ได้ดูเซิร์ฟตรงนี้ด้วยคุณซีก็ไปดูอีกส่วนหนึ่งไปดูมินิเกมของผมนะฮะอันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้อัปเดตตามเวอร์ชันนะผมก็ต่อมาเดี๋ยวขอไปใช้ส่งตัว Create New World ผมคือผมมีเรื่องที่ผมลองไว้คืออันนี้ผมสร้างไว้นะฮะอ่ะคือจะลองว่าไอ้ Rooting Enchant เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะไปถึงว่าคือบอกมันไม่ดอกว่าผมนะฮะคือปกติ Rooting มันใส่ได้แค่ดาบไงนะฮะมันใส่พวกโปรเจกไทไม่ได้นะฮะแต่เขาบอกว่าแล้วผมจะลองตีทำร้ายของผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เป็นจำนวนของที่น่าจะดอกของผมก็ประมาณ4ชิ้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาคริปเปอร์มาตีผมด้วยดาบ Rooting ก่อนผมปุ๊บปุ๊บจากนั้นผมเอาธนูยิงมันนะฮะปุ๊บของที่ดรอปอันนี้ก็ดรอปมาชิ้นเดียวจริงๆมันก็คงแบบนั้นป่ะผมมั่นใจไงว่าถ้าเกิดมันตายด้วยโปรเจกต์ไทม์หมายความว่ายังไงครับผมนะฮะ1 2นะฮะหรือต้องเป็นคนอื่นที่เป็นทั้งคนยิงอันนี้ไม่ดรอปนะฮะอ่ะก็คือยังไงเนี่ยงงอันนี้จริงคุณผู้ชมฮะแต่นี่ลูตติ้งดาเองก็ไม่ดรอปเหมือนกันนะผมหรือเป็นที่อะไรที่มันไม่ดรอปเนี่ยนะฮะหรือเอนชาร์มันนี่ผลไก่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองอื่นก็ได้เอาเป็นวัวละกันนะผมอันนี้มันดรอปอยู่แล้วถ้าจะลองดูเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นไม่วัวก็แกะเขาผมชีฟอ่ะชีฟชีฟน่าจะง่ายกว่าเพราะชีฟปกติมันดรอปแค่1อันนี้แน่นอนถ้ามันดรอปมากกว่า1อันนี้คือดรอป3ครับผมทีนี้ผมจะลองเอาชีฟออกมาอีกรอบคุณผู้ชมฮะโอเคผมจะเอาดาบตีนายปุ๊บดาบผมมันแรงมากมันตีทีเดียวมันตายเลยนะฮะถ้าเป็นงูหมางูสองทีแตกเหมือนกันนะผมนะฮะสเกลตันนะสองทีแตกเหมือนกันครับผมคีปเปอร์เพิ่งรู้ว่าคีปเปอร์มันอึดสุดนะเนี่ยจริงโอเคอีกรอบไหมโอเคเหมือนลูตติ้งมันก็ไม่น่าวัวอย่างอยู่แล้วปะไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมเป็นยังไงเหมือนกันตัวนี้ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็โอเคว่าสลับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะอ่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากกด Subscribe สลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย